เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่3ถ้าความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y เท่ากับ fx เนี่ยที่จุด x y ใดๆเป็น 3x กำลัง 2 ลบ 2 และเส้นโค้งนี้ผ่านจุด 1 1 และจุด 3a แล้วค่า a เนี่ยเป็นเท่าไหร่เขาบอกค่าความชันของ fx ใดๆมาว่ามันคือ 3x กำลัง 2 ลบ 2 ซึ่งเวลาเรามีฟังก์ชัน fxถ้าเราอยากหาความชันความชันมันจะเท่ากับ dip fx ถูกปะแล้วเขาให้มาว่ามันเท่ากับ 3x กำลัง 2 ลบ 2คราวนี้เขายังบอกเพิ่มอีกว่าเส้นโค้งนี้ผ่านจุด 1, 1หมายความว่าถ้าเราแทน x เป็น1ในฟังก์ชัน fx มันจะได้ค่าเท่ากับ1แล้วผ่านจุด 3a หมายความว่าถ้าเราแทน x เป็น3ในฟังก์ชัน fx ได้ว่า f3 มันเท่ากับ a อยากรู้ว่าถ้าเราแทน x เป็น3อะแล้วมันได้ค่า a อะ a มันเป็นเท่าไหร่ก็คืออยากรู้ค่า f3 นั่นเองคราวนี้เขาไม่ได้บอก fx มาใช่ไหมแต่เขาบอกในรูปของอนุพันธ์มาถ้าพี่อินทิเกรต f dip x by d อินทิเกรต dx เนาะจะได้เท่ากับอินทิเกรต 3x กำลัง 2 ลบ 2 dx ได้เป็น 3x กำลัง 2 บวก 1 เป็น 3 หารด้วย 2 บวก 1 เป็น3ลบกับ 2x บวก 4ซึ่งอินทิเกรต dip fx อ่ะมันได้ fx ได้ว่า fx ของเราอ่ะเท่ากับ x กำลัง 3 ลบ 2x บวก 4คราวนี้เรายังไม่รู้ค่า c ใช่ปะน้องก็แทน x เป็น1ไปก่อนเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าแทน x เป็น1ผลนี้จะได้เท่ากับ1กลายเป็น1กำลัง3ลบ2บวก c ได้เป็นอันนี้เป็น1เขียนผิดได้1ก็คือ f1 เท่ากับ1อ่ะมันเท่ากับ1ลบ2บวก c ได้1เท่ากับลบ1บวก c ได้ว่า c ของเราอ่ะมันเท่ากับ2เพราะฉะนั้น fxก็เลยเท่ากับ x กำลัง 3 ลบ 2x บวก 2 อยากรู้ค่าของ f3 ก็ได้เท่ากับ3ยกกำลัง 3 ลบ 2 คูณ 3 บวก 2 กลายเป็น 27 ลบ 6 บวก 2 ซึ่งมันเท่ากับ 23 นั่นเองได้ f3 เท่ากับ23เพราะฉะนั้น a ของเราก็เลยเป็น23ซึ่งตรงกับช้อยข้อที่3ข้อนี้หลักๆที่น้องต้องรู้ก็คือถ้าเรามีอนุพันธ์ fx มาอยากรู้ค่า fx น้องก็เอาไปอินทิเกรตเนาะอันนี้น่าจะพื้นฐานนะน้องน่าจะทำได้อยู่ละพออินทิเกรตเราจะได้ fx ใช่ไหมแล้วเขาบอกว่ามันผ่านจุด1 1ผ่านจุด 1, 1ก็หมายความว่าถ้าเราแทน x เป็น1 f1 ของเราอ่ะเราจะได้ค่ามันเท่ากับ1พอเราอินทิเกรต f dip มา dip f มาเราได้ fx น้องก็แทน x เป็น1ไปมันจะติดค่า c ก็แก้มาค่า c ของเราได้เป็น2เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ค่าว่าฟังก์ชัน fx อ่ะมันคือ x กำลัง 3 ลบ 2x บวก 2เพราะฉะนั้นอยากรู้ค่า f3 น้องก็แทน x เป็น3ไปได้มันเท่ากับ a ก็ได้ว่า a ของเราอ่ะมันเท่ากับ23นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย
ไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ